พสต์วันละ2 100ไม่โพสต์วันละ2ครั้งติดไหมไม่ติดครับไม่ติดถ้ามันก็ไม่ติดแต่โพสต์ทุกวันอ๋อไม่บางทีเราไม่ได้แปะไว้แล้วเราก็ไม่อ่านบางทีมันเข้าไปอ่านไงอ๋อทีนี้คนเข้ามาเขียนอะไรกันเยอะเพื่อนฝูงก็อ่านสักหน่อยเพราะมันก็ไม่ได้รีบนอนไม่ได้ง่วงก็ดูไปเรื่อยๆง่วงก็นอนติดไหมไม่ติดไม่ติดนะพี่ก็ว่าไม่ได้ติดนะแต่ว่าพี่ว่ามันเป็นของเล่นสมัยใหม่ที่เวิร์กที่สุดในตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นของเล่นที่เวิร์กมากเวิร์กยังไงพี่เล่นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงแก่ที่สุดเท่าที่จะขยับตัวได้แล้วมันทำให้สังคมมันกลับไปเป็นสังคมของผู้ที่มีการร่วมสังคกรรมกันแต่เพียงแต่เปลี่ยนดีไวซ์เท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีอิทธิพลกับโลกมากทีเดียวเพียงแต่ว่ามนุษย์นี่เก่งอย่างหนึ่งคืออะไรที่ว่าดีที่สุดเนี่ยก็หาเรื่องเอาไปใช้ให้มันเลวได้มันเหมือนเมื่อกี้มีน้องมาถามว่าเพลงอย่างเช่นเพลงน้ำท่วมเนี่ยพี่ไม่กลัวเขาจะคิดว่าโหเขากำลังเศร้าอยู่แล้วมาแต่งเพลงอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกพี่ก็ทำอาชีพพี่ทำหน้าที่ของพี่ครับนะถ้าอย่างนั้นไม่งั้นเราต้องเก็บทุกอย่างในโลกนี้หมดเราต้องสั่งห้ามทำมีดที่ให้หั่นผักอ่ะเพราะว่ามันจะมีบางคนจะเอามีดมาเจาะตัวเองแล้วเนี่ยเป็นอันตรายมันอยู่ที่แง่มุมในการใช้เพราะมนุษย์สามารถใช้ทุกอย่างในโลกนี้เพื่อทำร้ายกันและกันและตัวเองได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ครับเขาไม่ได้แจกหรอกพี่นะว่าสนิทกับผู้จัดการเขาทำกรอบนี้ของเขาเองอยู่ที่ห้องทำงานครับพี่ก็บอกว่าโอ้อยากได้เขาก็เลยทำมาให้อันนึงทำมาให้รูปหนึ่งก็เท่ดีทำอะไรอยู่ครับภาพเนี่ยไม่ทราบไม่ทราบรู้แต่ว่าในหลวงมาทรงหัดเล่นกีตาร์อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าทรงดนตรีร่วมกับวงของนักเรียนในร้อยจปล.ครับแล้วก็สมพระทัยกีตาร์ขึ้นมาอยากร้องมันก็ปกติท่านทรงเครื่องทองเหลืองนะบาสแล้วก็ท่านก็เอามาหัดอยู่ไม่กี่เพลาก็ทรงเล่นได้เลยเล่นกีตาร์แจ๊สเขาไม่ทราบกันคือเพลงที่แนวที่ท่านโปรดก็คงเป็นแจ๊สกับบลูส์อยู่แล้วแต่ว่าเล่นเนี่ยก็คงจะเป็นแนวนี้แหละแต่เห็นได้ยินว่ากีตาร์ตัวนั้นเก็บสินพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนในร้อยจปล.อันนี้ได้ยินเขาเล่ามาว่าไม่ได้ไปเห็นด้วยตัวเองคนทำงานอยู่10คนแค่นี้มันก็แค่เอาเรื่องทองปืนเดียวกันเนี่ยกับเตรียมงานเพื่อปีหน้าอะไรบางอย่างก็คงพอดีละปีหน้าคงจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางของงานอันแรกเลยคืออัลบั้มที่เราเล็งไว้ที่จะต้องทำเป็นการเปิดร้านเปิดร้านอย่างเป็นทางการคืออัลบั้มชุดแคนเคยได้ยินไหมแคนที่มี CAN ชาตรีอัศนีนิติพงศ์ก็ยังดำเนินอย่างหนึบหนืดอยู่เพราะว่าทุกคนก็มีงานอะไรกันอยู่แต่ว่าปีหน้าเนี่ยคงเปิดด้วยตัวเนี้ยในขณะที่อาจจะมีซิงเกิลนักร้องใหม่ๆอะไรอยู่ที่กำลังทดลองกันอยู่เนี่ยอาจจะมีด้วยอาจจะเป็นออเดอร์ออกไปก่อนยังไม่เป็นทางการแต่ว่าก็ทำเหมือนใครอินดี้ทั่วไปอ่ะจะขึ้นอยากจะขึ้น YouTube หรือถ่ายทำ MV อะไรเหมือนก็เหมือนคือทำทั้งที่ในแนวในวิธีที่คนอื่นทำด้วยแล้วก็อาจจะหาวิธีอื่นๆทดลองทำใหม่ๆด้วยรูปแบบการนำเสนออาจจะแตกต่างกันไม่มากเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในข้อจำกัดมันเหมือนกันสื่อมีแค่นี้ก็มีทีวีวิทยุเคเบิลอะไรอยู่แค่นี้ก็คงวิธีการก็คงไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าในเนื้องานอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่ในฝีไม้ลายมือที่แตกต่างคือรสนิยมที่แตกต่างดีกว่าเลวกว่าเราไม่ทราบแล้วแต่ทุกอย่างทุกสาขาทุก
็ตามที่อยู่ในเนี้ยเอาแต่ว่าเท่าที่กำลังจะทำได้นะเท่าที่กำลังคนและกำลังเวลามันจะทำได้คือตอนนี้มีใครมีไอเดียอะไรใหม่ๆวิธีใหม่ๆเอามาคุยพูดมาคุยได้หมดที่จะไม่ค่อยอยากรับมากนักถ้าทำได้นี่คืออะไรที่มันเหมือนซ้ำๆคนอื่นเขามีอยู่แล้วเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นก็ไม่อยากทำเพราะไม่รู้จะทำไปทำไมก็เป็นเหมือนเดิมเงี้ยทะเลาะกันอย่างเงี้ยคือไม่รู้เมืองไทยยังอยู่ในสเตจที่ยังก้ำกึ่งมากก้ำกึ่งก้าวข้ามยุคครับว่าคือยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคของการเคารพเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเขาว่ายังไงก็ทำตามนั้นไม่มีหือไม่มีอือจะดีจะไม่ดีก็ยอมตามนั้นเอารัฐบาลทางการท่านเขาสั่งมาอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนี้ตามนโยบายของรัฐท่านอะไรก็ว่าไปช่วงก่อนหน้านี้30-50ปีมันเป็นแบบนั้นมาจนตอนนี้มันมีเริ่มมันชนชั้นกลางปัญญาชนอะไรมันเยอะขึ้นจนกระทั่งบวกไปถึงแม้สื่อสมัยใหม่มันเริ่มจำกัดขอบเขตไม่ได้มันปิดหูปิดตาไม่ได้มันจะเข้าไปสู่ยุคที่ฉันจะพูดอะไรก็ได้ไม่ว่าฉันจะรู้จริงหรือไม่รู้จริงหรือพูดผิดหรือถูกฉันจะพูดอะไรก็ได้ที่ฉันจะบอกว่าฉันชอบหรือไม่ชอบซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่มันเป็นอย่างนั้นครับแล้วจากนี้มันจะไม่มีวันคืนกลับไปเป็นแบบเดิมแบบเดิมนี่ถ้าถามว่าส่วนดีมีไหมคือส่วนดีมีคือบ้านเมืองมันสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอยู่กันอย่างเย็นแต่ว่าข้อเสียคือมันก็อาจจะไม่มีอะไรที่มันแปลกพิเศษก้าวหน้าเพราะว่าทุกคนก็ยอมรับที่จะต้องปิวแบบนี้แต่วันนี้คือใครเป็นอะไรหน่อยนึงก็ยกมือตะโกนแล้วฉันเจ็บฉันป่วยฉันโมโหฉันโกรธฉันดีน้องอะไรกันนี่แหละโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนจะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆทุกคนมีปากเสียงหมดทีนี้ทุกคนมีปากเสียงพร้อมกันหมดเนี่ยลองคิดดูกันแล้วเขาพูดพร้อมกันอะลองคิดดูมันจะได้ยินไหมว่ามันพูดอะไรกันบ้างมันก็เซ็งแซ่ไปหมดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปจะเปลี่ยนรูปไปเป็นยังไงอีกก็ยังไม่รู้อาจจะต้องมีคือภาวะแบบนี้หลายๆประเทศที่เจริญแล้วนิ่งแล้วที่เขาบอกเจริญแล้วนี่คือประเทศเขาไม่ต้องพัฒนาในเชิงวัตถุแล้วเขานิ่งแล้วเนี่ยเขาได้ผ่านยุคมาแล้วคือเขาฆ่ากันมาจนหมดแล้วฝรั่งเศสปฏิวัติฝรั่งเศสเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้แต่นั้นยังไม่เสร็จเยอรมันเบอร์ลินคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ได้ในแองโกลาในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาทุกที่เป็นอย่างนี้หมดมันมีความขัดแย้งแล้วมันต้องมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเสด็จน้ำหนึ่งในอเมริกาที่มีสงครามกลางเมืองทะเลาะกันเพราะเรื่องทาสแล้วบ้านเราเมืองไทยยังไม่ได้ข้ามก้าวนี้ดูน่ากลัวนะพี่ถ้าพูดต้องพูดจริงๆยังไม่ได้ผ่านกับก้าวนี้คือมันมีเด็กเก่งกันไปเก่งกันมาผักอกตรงนี้ถามว่าน่ากลัวไหมพี่ว่าน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าถ้ามันเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นมันก็ห้ามไม่ได้ถ้าเราห้ามใครไม่ได้เราห้ามให้คนนี้คิดไม่ให้เหมือนในคนนั้นไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้ห้ามความคิดห้ามการแสดงออกอะไรไม่ได้เพราะเราอยู่ในช่วงที่มันเหมือนมะม่วงมันต้องสุกอะแล้วพอมันเป็นอย่างนี้มันก็จะเกิดการโอเคมันจะชนะไปฝ่ายแพ้ไปฝ่ายนึงหรืออะไรก็แล้วสักอย่างนึงแล้วมันก็จะเกิดกลับมาโอเคเหลือแต่พวกเดียวและพวกถึงแม้จะเป็นอีกพวกหนึ่งแต่ก็เป็นพวกที่ยอมรับพวกเดียวนี้แล้วแล้วก็ตั้งกติกากันใหม่ในสังคมในโลกในประเทศหรืออะไรก็แล้วพี่เขาบอกว่าเจริญแล้วอเมริกาฝรั่งเศส
อังกฤษถ้าเราไปดูเราก็จะเห็นว่าเขาตึกใหม่ๆนี่แทบนี่ไม่เห็นนะเราไปที่เดิมตึกมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะจะเป็นว่าอีกโซนหนึ่งที่เขาทำให้เป็นเมืองใหม่ก็ทำแบบตึกใหม่ที่ปารีสก็มีอีกโซนนึงที่เป็นเมืองใหม่แต่ตรงที่เป็นเมืองเก่าใหญ่ของเขาแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในขณะที่บ้านเรานี่กรุงเทพนี่เปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีตึกใหม่เดี๋ยวถนนตัดใหม่เดี๋ยวถนนคลองคือทุกอย่างมันใหม่หมดแสดงว่ามันยังพัฒนาไม่เสร็จแล้วเราไม่มีรูปแบบหรือว่าตกลงจะพัฒนาแล้วไปเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอวันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอาจจะเกิดแบบไม่เหมือนชาวบ้านก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจะด้วยวิธีอะไรที่มันจะเลิกทะเลาะกันอยู่ในนี้คนกลุ่มหนึ่งก็อาจจะไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เฟซบุ๊กเล่นแต่ว่าเขาคิดเขาอย่างหนึ่งคนอยู่ในเฟซบุ๊กพวกปัญญาชนอะไรตรงนี้เขาก็อาจจะคิดอย่างหนึ่งไม่ตรงกันมันไม่บอกว่าใครคิดผิดคิดถูกเดี๋ยวจะมาหาบริษัทโน้นสีนี้อีกแล้วน่ะมันจะไม่หายไปจนกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันมันจะไม่หายไปแต่มันจะต้องก้าวข้ามถ้าก้าวข้ามไปแล้วได้เนี่ยมันก็จะเกิดงอกเงยขึ้นมาใหม่ให้เป็นเรื่องใหม่เป็นยุคใหม่อะไรทักอย่างเราไม่แน่ใจเหมือนกันคนที่ฝึกไอเดียตลอดนะไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะสมมติว่าพี่ฝึกของพี่วิธีฝึกอย่างหนึ่งคือพี่เปิด Facebook ครับแล้วพี่ก็โพสต์ของพี่ไปครับการจะโพสต์อะไรของพี่แต่ละอย่างเนี่ยต้องคิดไม่ใช่แบบโอ้นี่เซ็งเลยข้าวอร่อยอะไรพี่ไม่เขียนอย่างนั้นเพราะมันไม่เขาเป็นไม่ใช่ครับไอ้แต่อย่างพี่มันมีคนจับตามองว่าจะพูดว่าอะไรอยู่ไม่จำนวนนึงอ่ะนั้นจะพูดอะไรจะทำอะไรทีหนึ่งพี่ก็ต้องคิดทำไงให้ระวังด้วยแล้วก็อยากจะพูดเหมือนสิ่งที่อยากจะพูดด้วยอยากจะทำอยากจะเน็บด้วยแล้วก็ให้มันขำๆไม่มีใครว่าอะไรด้วยก็ต้องใช้คิดก็คิดทุกวันก็โพสต์ไปทุกวันทุกคืนก็คิดแล้วก็โพสต์ไปแล้วก็จะมีไลค์มา100 200อะไรว่าไปเงี้ยก็คือว่านั่นน่ะคือการฝึกไอเดียว่าให้เขียนอยู่เสมอเขียนอยู่เสมอมีมุกเล่นมั่งมีแย่มีอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็คือการฝึกเพราะฉะนั้นพอฝึกแล้วก็ยังมีคนตอบรับอะไรอยู่ได้เนี่ยก็เหมือนกับต่อไปก็แต่งเพลงแล้วมีคนตอบรับอยู่ได้คือไม่ได้ใช่ว่ามาฝึกก็ตอนทำงานไม่อันนี้ฝึกตลอดเวลาคิดอยู่ดีๆไม่จำเป็นต้องคิดไม่ได้ตังค์ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือคิดออกมาแล้วไม่เห็นมันจะเข้าท่าเลยก็คิดเห็นแล้วปุ๊บก็พูดบางทีไม่ต้องพูดก็ได้บางทีอยู่กับลูกน้องไปก็หาทางเล่นมุกอะไรกันมันไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีประโยชน์ในเชิงเป็นผลลัพธ์อะไรขึ้นมาแต่ก็ต้องเล่นคือต้องเป็นคนที่เล่น